เมนูแรกที่เราสั่งมาชื่อว่าเมนูบานาน่าช็อกโกแลตโทสต์เอาไม่ขึ้นปั๊มเห็นเหรอมันน่ากินอ่ะปั๊มคือนี่คืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะอยากให้ซูมความช็อกโกแลตของเขานิดนึงมันเยิ้มซะจนแบบเหมือนลาวาเออเป็นลาวาเป็นลาวาเดี๋ยวยังไม่ได้กินเปลี่ยนเป็นช้อนดีกว่าอยากกินไอติมอ่ะมึงเคยอยากกินไอติมไหมแถวเนี้ยไอติมได้มึงเคยอยากกินกล้วยไหมแถวเนี้ยกล้วยกินกล้วยไหมน้องเราชอบร้านที่แบบกล้วยนะกล้วยยังไงอ่ะกล้วยเขาจะไม่แบบงอมมากมันจะมีความเปรี้ยวแล้วมีความหอมของไอ้กล้วยอยู่สำหรับตัวขนมปังตัวโทสต์ของเขาก็คือเขาเหมือนมีเอาไปปิ้งอ่ะตามันได้ฟิลของแบบขนมปังปิ้งด้วยอ่ะคือมันกรอบเนอะแล้วก็นุ่มในเขาไปอบใช่ป่ะดีว่ะมึงให้เป็นหน้าที่เดียวเมื่อกี้นานมากว่าเดี๋ยวกูขอพูดชื่อเมนูแล้วเป็นไงไอ้เหี้ยเหมือนกูเลยคุณผู้ชมครับนี่มัทไทวอฟเฟิลค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมสตรอเบอรี่หน่อยโหโหไม่น่าเชื่อว่าจะน่ารักขนาดนี้คุณผู้ชมมาถึงวอฟเฟิลไอเนยนะไอเนยนะบ้านมันข้ามอีกไอเนยนั่งบังอ่ะหันหน้ามาหน่อยฮะน้องครับหวานกว่าน้ำผึ้งอุ้ยปลาน้ำผึ้งเดือน5นี่เอาแบบเป็นสตรอเบอรี่หน่อยนะสตรอเบอรี่ดีมาแข่งไม่มาใช่ไหมเป็นยังไงครับสำหรับบัฟเฟิลมัมนะคือเราชอบตัวเนื้อวอฟเฟิลไว้คือมันนุ่มอ่ะมันนุ่มมันหอมแล้วก็เนื้อเขาแน่นเป็นอย่างที่ตั้มพูดถูกต้องใช่เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมานะไปตรวจเลือดก่อนไอ้เหี้ยเป็นเบาหวานโอเคนะรับยาต้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อวานหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้แค่2วัน2 1กูไปได้ไม่ต้องกล้วยก็ได้อ่ะมาสวยๆสวยๆยุบปั๊บนี่โอ้โหเดี๋ยวเมน้อยโทรมาแคนดี้ไงสรุปเลยอ่ะสำหรับชามนี้เมนู must try waffle จ้ะลอยเมนูหนึ่งไปหรือเปล่าโอริโอไอซ์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อลิลลี่ค่ะชื่อลิลลี่เป็นดอกลิลลี่ที่สวยที่สุดในโลกนี้มากินโอริโอเลยนะจับกับสาวสาวมอหอการค้าฮะแชร์ค่ะแชร์ไปนะและที่อยู่ตรงหน้าเราคือโอริโอไอซ์นั่นเองเดี๋ยวก่อนกูข้องใจอย่างนึงมหาลัยนี้ไม่มีผู้ชายหรอวะนี่ไงนั่งอยู่นั่นไงบอลเฮ้ยไม่ได้มันลาออกแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงมันอยากให้เครดิตมันใช่ๆสำหรับใครจะจ้างถ่ายรูปนะคุณผู้ชมถ่ายวันนี้ได้รูปสักกระดาษหน้าครับผมข้ามทวีปไปเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับโอริโอไอซ์เนาะต้องลาดนี่ต้องลาดคุณผู้ชมแป๊บนึงนะแต่ลาดนิดเดียวได้ไหมได้อย่าเยอะไม่ชอบหวานนี่เดียวนี่เดียวอย่างนี้สวยๆ
จะบอกว่านอกจากเมนูโทสต์วอฟเฟิลของเขาที่เราแชร์แล้วนั้นโอริโอไอซ์ก็โอเคเว้ยตามเราลองแล้วคือความน้ำแข็งของเขาอะตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบน้ำแข็งป่นหรือเปล่าไม่เว้ยมันละเอียดมันนุ่มเฮ้ยใส่นมแล้วพอดีเลยเว้ยนิดนึงอะนิดนึงนิดนึงเออใช่ว่าน้ำแข็งเขาอร่อยมากใช่ใช่ใช่มันนุ่มนวลเนี่ยว้าบราดด้วยถั่วอัลมอนด์นะจ๊ะพี่ถ่ายรายการอยู่นิ่งเงียบแบบว่าอย่าคิดว่าสวยแล้วจะทำอะไรก็ได้นะแต่นี่ด่าว่าอันนี้เขาบอกว่าหมดเขาบอกว่าหมดอะไรหมดเขาอะหมดใจกับมึงแล้วหมดความอดทนกับมึงดีใส่อันนี้ไปอันนึงใช่แล้วว่าตัวน้ำแข็งของเขาอะดีแชร์เลยนะสำหรับเมนูโอริโอไอซ์นี้นะคะแล้วก็จะบอกว่านอกเหนือจากเมนูที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะของคาวเขาก็ยังมีเป็นก๋วยจั๊บยวนที่ตามเดี๋ยวรอบหน้ามาโอเคได้สำหรับร้าน Landy Eyes ค่ะเปิดตั้งแต่นะคะ 11:00 น.ค่ะไปจนถึง 4:00 น.ทุกวันนะคะสามารถมาได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับร้านฟันนี่นั่นแหละเดินนิดเดียวอยู่หลังมหอการค้าเลยวิธีการเดินทางค่ะอยู่ในซอยวิภาวดี2แยก6นะคะมาได้ค่ะ Landy Eyes ใช่ค่ะ